ส่วนในประเทศไทยก็เหมือนกันนะไม่หนีก็ติดคุกคดีไอรชนกนะฮะถึงจะมีอุทธรและดีกาตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะเขาก็ยอมรับนะฮะว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีคดีเดียวศาลยังคงเมตตาให้การประกันตัวแต่มีเงื่อนไขว่าอย่าทำผิดซ้ำในรูปแบบเดิมถ้าผิดซ้ำก็จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข นั่นมีโอกาสจะมีการถอนการประกันตัวถ้าถอนการประกันตัวก็ขาดจากการเป็นสสทันทีนะครับเรื่องนี้จะเย็นๆนะการเมืองมันลึกลับสลับซับซ้อนซ่อนซ่อน,อนเงื่อนนะครับแต่ที่แน่โปรโมโชั่นจะปล่อยนะฮะจบไปแล้วจากนี้ไปนะฮะกวาดล้างขบวนการก่อกระบฏภายในประเทศทั้งหลบหนีในประเทศหลบหนีนอกประเทศนั่นเอง